เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาสอนท่าเต้นในส่วนของท่อนฮุกของเพลงจินนี่จ๋านะคะซึ่งเราแปลงท่าเต้นที่เป็นท่าขายของเพลงจินนี่จ๋าเนี่ยมาเป็นแบบไทยนะครับโดยการใช้การเสริมแล้วก็การรำไทยเนี่ยมาผสมผสานนะครับแล้วก็ประยุกต์กับท่าเก่าที่เป็นท่าขายของเขานะครับเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยด้านนี้จะเป็นมือขวาของท่านด้านนี้จะเป็นมือซ้ายของทุกท่านนะครับด้านนี้จะเป็นมือขวาของทุกท่านด้านนี้จะเป็นมือซ้ายของทุกท่านนะครับตอนแรกเนี่ยมันจะมีก่อนท่อนฮุกนะครับมันจะมีท่อนร้องว่าออกมานะเธอนะเธอเพราะฉันคิดถึงเธอนี่นานี่นานะครับคำว่าออกมาเนี่ยนะครับเราจะใช้เป็นการกวักมือเรียกแบบนี้นะครับเนี่ยครับแล้วก็จะใช้การกวักประมาณ4ครั้งนะครับเป็นออกมานะเธอนะเธอเพราะฉันพอคิดถึงเธอก็ทำเป็นชี้หาคนดูนะครับนะชี้หาคนดูแบบฟรีสไตล์เลยชี้หาใครก็ได้ครับเพราะฉันคิดถึงเธอนี่นาแล้วก็ย้ำนะนี่นาประมาณนี้นะครับเอาละครับตอนนี้มาถึงท่อนฮุกนะครับท่อนฮุกอย่างที่เราบอกกันว่าด้านนี้จะเป็นมือขวาด้านนี้จะเป็นมือซ้ายของท่านนะครับมาท่อนเฮลเล่เฮลเล่วงก้านะครับเราจะใช้การเสริงเข้ามานะครับทีนี้เราเริ่มต้นที่จังหวะเฮลเล่เฮลเล่วงก้านะครับเฮลเล่เราจะเอามือนะคะสองมือนะครับแนบไปกับลำตัวตรงนี้คล้ายๆกับการเสริงนะแล้วก็ใช้สะโพกนะครับเฮลเล่นะครับ2ที่มูล2ที่เฮเลนะครับเฮเลวงก้าเอามือขวาขึ้นมาอยู่ข้างบนด้านขวาเอามือซ้ายมาอยู่ด้านล่างตรงช่วงเอวด้านซ้ายนะครับพร้อมกับยกขาซ้ายไปด้านขวามือของท่านนะครับแล้วก็ขยับ2ทีสะโพก2ทีเฮเลวงก้าแบบนี้นะครับคล้ายๆกับการเซิงนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับเฮเลเฮเลวงก้าแบบนี้นะครับเราจะทำอีกด้านนึงสลับอีกด้านนึงนะครับอีกท่อนนึงจะสลับอีกด้านนึงจะเป็นเฮลเลฮัลเลวงก้าแบบนี้นะครับท่อนนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับเฮลเลฮัลเลวงก้าเฮลเลฮัลเลวงก้าแบบนี้นะครับพอคำว่าจินนี่จ๋าจินนี่จ๋าจินนี่แรกหลังจากท่านี้นะครับตอนนี้มือซ้ายจะอยู่ด้านบนมือขวาจะอยู่ด้านล่างนะครับเราจะกระโดดเอาขาสองข้างออกจากกันพร้อมกับถูมือแล้วโน้มตัวไปข้างหน้าจินนี่จ๋าอย่างนี้นะครับจินนี่จ๋าที่สองเอาตัวกลับขึ้นมาข้างบนครับแล้วถูจินนี่จ๋าออกมานะครับเราจะใช้การยกมือเหมือนเสริงข้างบน3ทีนะครับแล้วก็เป็นการย่ำเท้านะครับออกมาคล้ายๆเสริงเหมือนตอนเราเสริงตอนงานบวชนะคะท่อนแรกจะเป็นอย่างนี้นะครับเราไปต่อใหม่พร้อมกันนะครับเฮลเลฮัลเลวงก้าเฮลเลฮัลเลวงก้าจินนี่จ๋าจินนี่จ๋าออกมาแบบนี้นะครับโอเคเราจะไปท่อนต่อไปนะครับหลังจากที่เราเซิร์งตรงนี้เสร็จนะครับเฮเลเฮเลวงก้าท่อนที่2ที่เป็นฮุกล็อกรอบที่2นะครับเราจะใช้การย่ำเท้าและทำการจีบนะครับแล้ววนมือเหมือนลำระบำชาวเกาะโดยที่เฮเลเฮเลวงก้ารอบที่2นะครับเราจะเอามือขวาอยู่ข้างบนมือซ้ายอยู่ข้างล่างตรงช่วงหน้าอกนะครับแล้วก็หมุน3ทีแบบนี้พร้อมกับย่างเท้าไปด้วยลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนจะหมุนม้วนลำระบำชะกองนี้3ทีแล้วหมุนตัวไปด้านขวานิดนึงนะคะเป็นเฮเสริมเมื่อกี้นะครับแล้วก็เป็นเฮเลฮัลเลวงก้านะครับดูอีกทีนะครับเมื่อกี้เราหมุนม้วนมือ3ทีแล้วหมุนตัวไปทางด้านขวานิดนึงนะครับคล้ายๆกับการรำนะครับแล้วขาย่างไปด้วยโดยที่การย่างจะย่างเท้าขวาก่อนนะครับเฮลเลฮัลเลพอวงก้าให้เอาเท้าซ้ายนะครับยกขึ้นมาแล้วก็วางเหนือลมนะครับแบบนี้นะคะมันจะเป็นลักษณะของคล้ายๆการเสริงการลำไทยเหมือนลำกองยาวนะครับท่อนที่2จะเป็นนี้นะครับเฮลเลฮัลเลวงก้าทีนี้เฮลเลฮัลเลวงก้าอีกรอบนึงจะลำสลับกันโดยใช้มือซ้ายกลับไปอยู่ข้างบนมือขวากลับไปอยู่ข้างล่างแล้วก็ย่ำเท้าเหมือนเดิมนะครับเฮเลฮัลเลวงก้าแบบนี้นะครับลักษณะต่อเนื่องกันมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อกี้เรามาจากท่านี้เนาะในรอบแรกนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเฮเลฮัลเลวงก้าเฮ
เฮนเลฮันเลวงกาแบบนี้นะคะทีนี้ท่อนต่อไปมันจะร้องว่าจินนี่นะจ๊ะมานะฮ่า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 ใช่ไหมครับเราจะทำการตรงท่าจินนี่นะครับเราจะกระโดดแล้วเอามือจีบพร้อมกันนะครับวางไว้ข้างหน้าตัวจินนี่แบบนี้นะครับนะจ๊ะนะจ๊ะจีบหงายออกแล้วเอามือไว้ตรงข้างตัวนะครับตรงช่วงเอวมานะเอานิ้ว2นิ้วจิ้มหาแก้มตัวเองนะคะมานะแล้วฮ่า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 ทำท่าหัวเราะครับแล้วก็ใส่สะโพกไปด้วยฮ่า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 แบบนี้นะครับท่อนที่2มันจะเป็นอย่างนี้นะครับหลังจากเซิร์ฟเมื่อกี้เนาะมันจะเป็นเฮลเลฮันเลวงก้าเฮลเลฮันเลวงก้าจินนี่นะจ๊ะมานะฮ่า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 แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับโอเคทีนี้เราจะมาลองใส่ท่าฮุกนะครับลองท่าฮุกไปช้าๆมือนี้มือขวามือนี้มือซ้ายนะครับเราจะมาใส่ท่าฮุกตรงนี้พร้อมๆกันนะครับพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนเนาะนะครับ1 2 3เฮลเลฮันเลวงก้ามือขวาอยู่นะเฮลเลฮันเลมงก้าอันนี้สลับเป็นมือซ้ายอยู่ด้านบนนะครับนะคะแล้วต่อด้วยจินนี่จ๋าจินนี่จ๋าออกมาเฮลเลฮันเลวงก้าเฮลเลฮันเลวงก้าจินนี่นะจ๊ะมานะฮ่า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 แบบนี้นะครับอันนี้ท่านฮอตมันท่าของท่อนฮุกนะครับทีนี้ต่อด้วยท่าต่อมาที่เป็นช่วงระหว่างจะรอคำว่ามามามาจินนี่ด้วยกันมามามาจินนี่มาเถอะนะครับช่วงระหว่างรอทุกคนคงเคยทำแล้วเนาะเป็นท่าแบบเช็คสลับกันไปสลับกันมาเช็คหากันแบบนี้นะครับเช็คตรงหน้าอกนะครับช่วงระหว่างรอเนี่ยเราจะเช็คหากันโดยที่หันหน้าไปหาเพื่อนแล้วก็เช็คแบบนี้รอแบบนี้นะครับรอแบบนี้ต่อกันนะคะประมาณ4ครั้งนะครับแต่ว่าหันหาเพื่อนสลับกันซ้ายขวาหาเพื่อนที่อยู่ซ้ายขวาของเรา4ครั้งนะคะแล้วทีนี้เราจะมาเข้าท่อนมามามาจินนี่ด้วยกันมามามาจินนี่มาเถอะนะครับลักษณะการมาก็คืออันนี้มือซ้ายอันนี้มือขวานะครับวิธีการเราจะกวักมือแล้วโน้มตัวไปข้างหน้ามาแบบนี้นะครับจากซ้ายไปขวา3ครั้งแล้วตบมือ1ครั้งลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับมามามา3ตบจินนี่ด้วยกันตบมามามาจินนี่มาเถอะถ้าดูแล้วเนี่ยมันจะทำแบบนี้วน1รอบกับ1รอบนะครับทำอย่างนี้นะครับประมาณ4รอบจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายอย่างนี้นะครับสลับกันนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับมือซ้ายมือขวากวักมือมานะครับโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยมามามา3ครั้งแล้วตบจินนี่ด้วยกันมามามาจินนี่มาเถอะปุ๊บอย่างนี้นะครับทีนี้มามามารอบ2นะครับเราจะเอาขาชิดแล้วเป็นการกวักมือเรียกคนนะครับกวักมือ4ทิศเขาเรียกว่า4ทิศนะครับบนบนล่างล่างนะครับมามามารอบ2นะครับเมื่อกี้เรากลับมาอยู่ที่ด้านซ้ายเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราจะกวักมือเรียกเพื่อนด้านขวา2มือแบบนี้มามามาและต่อที่ด้านซ้ายบนปึ๊บปึ๊บจินนี่ด้วยกันนะครับเมื่อกี้มันขวาบนซ้ายบนและจะเป็นขวาล่างพอเป็นขวาล่างเนี่ยให้กวักเข้ามาหาตัวพอเป็นขวาล่างเนี่ยให้เอามือหงายออกนะครับแล้วกวักเข้าหาตัวเมื่อกี้ท่าแรกที่เป็นกวักมือบนให้กวักมือเข้าหาตัวแต่เอามือคว่ำลงนะคะลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะท่อนที่สองมามามาท่อนที่สองมามามาจินนี่ด้วยกันมามามาจินนี่มาเถอะแบบนี้นะครับลักษณะของมามามาตั้งแต่แรกช่วงแรกจนถึงช่วงสองจะเป็นอย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามมามามาสามทีตบจินนี่ด้วยกันไปทางซ้ายและสามทีและตบจินนี่มาเถอะต่อเลยขวามาซ้ายบนจินนี่ซ้ายขวาล่างซ้ายล่างขวาบนซ้ายบนขวาล่างซ้ายล่างแบบนี้นะครับ
โอเคแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองไปเข้ากับเพลงดูนะครับนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ